สวัสดีครับงานกราฟิกตามตัวอย่างนะครับถ้าเป็นโปรแกรมเวกเตอร์อื่นๆนะครับมักจะมีความสามารถที่เรียกว่า Shape Builder แต่ด้วย Inkscape ไม่มีคำสั่งนี้นะเราจึงจำเป็นต้องใช้คำสั่งประยุกต์นะครับลองดูตัวอย่างแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นนะครับสร้างวงกลมก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะทำการ duplicate วงกลมนะครับแล้วก็หมุนนะให้ซ้อนกันจนครบวงรอบนะครับใช้มุม45องศาหรือ30องศาก็ได้นะครับแล้วแต่ลักษณะของชิ้นงานนะครับโดยกลับไปคลิกที่เครื่องมือ select นะครับคลิกที่วัตถุนะครับเพื่อเข้าสู่โหมดหมุนย้ายตำแหน่งจุดหมุนนะครับมาอยู่ด้านล่างเลยขอบล่างมานิดนึงก็ได้นะครับจากนั้นก็ duplicate นะครับแล้วก็กด Ctrl ค้าง Y นะครับแล้วก็หมุนนะครับเอาเป็นสัก45นะครับ45 duplicate อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนเช่นเดียวกันนะครับ45 duplicate หมุนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปที่เมนูพาร์ทคำสั่ง Combine นะครับรวมวงกลมหลายๆชิ้นให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับต่อด้วยวาดสี่เหลี่ยมนะครับคลุมตัววงกลมนะครับเลือกเครื่องมือ Select นะครับส่งสี่เหลี่ยมไปอยู่ด้านล่างสุดนะครับถ้าไม่เห็นก็เปลี่ยนสีดูนะครับเลือกทั้งสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมที่รวมกลุ่มแล้วนะครับผมต่อด้วยพาร์ท Division นะครับเติมเส้นให้มันชัดขึ้นมานะครับกดชิปแล้วเลือกสีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลบสี่เหลี่ยมออกเดี๋ยวเราซูมนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เริ่มมารวมเลือกเครื่องมือสีเลนนะครับเราจะทำการรวมนะครับชิ้นของชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนของวงกลมนะครับซึ่งเราจะเห็นชัดจากเส้นนะครับที่แบ่งนะครับยกตัวอย่างนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้คือ1ชิ้นนะครับอันดูนะครับอันนี้ก็1ชิ้นอันดูเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะสร้างผลงานตามตัวอย่างข้างต้นนะครับเราก็จะเริ่มรวมในแนวลักษณะของชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3นะครับเดี๋ยวเราใช้ชิปเข้าไปช่วยนะครับชิปแล้วก็เลือกสีนะครับได้ละ1ชิ้น1 2 3ทีนี้คือชิ้นที่2นะครับโทษทีเลือกเกินมาหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับได้แล้วนะครับที่เหลือก็อาจจะไปปรับแก้ไขเรื่องขนาดของเส้นขอบนะครับหรือเลือกสีของเส้นเนี่ยให้เป็นสีเดียวกับตัวอ็อบเจกต์ฐานนะครับที่ลองนำไปปรับประยุกต์ดูนะครับผม1 2 3
หนึ่งสองสามสี่เส้นนะครับกดชิปเราก็คลิกที่สีพื้นเดิมนะครับนะฮะรอยของเส้นก็จะหายไปละนะครับตอนนี้หนึ่งสองสาม